เอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเองรัชชาวันนี้เราอยู่เกมบัวใครกับช่วงรีวิวสั้นๆอย่างเช่นเคยวันนี้เราอยู่ตัวละครหน้าปกฮานาโกะก็เป็นตัวละครที่ยิ่งใหญ่ใช่ยิ่งใหญ่มากและเป็นตัวละครที่ผมเพิ่งเปิดได้มานะผมก็เลยต้องมาทำรีวิวสั้นๆกันสักหน่อยเอาละไปดูค่าเซตัสดีกว่าไปกันเอาละครับอยู่หน้าเซตัสของฮานาโกะกันแล้วก็จะเห็นได้ว่าผมได้ L2D ตั้งแต่ค่าความสัมพันธ์2เองนะเป็นตัวละครที่จะค่า L2D แบบง่ายๆเลยเพียงแค่ความสัมพันธ์2ก็ได้ภาพ L2D มาแล้วนะเอาละไปดูค่าเซตัสดีกว่าก็จากที่ผมไปศึกษาหาความรู้แล้วก็ไปเอาเปรียบเทียบมาค่าที่เด่นของนางก็คือค่ารักษาสมกับเป็นฮีลเลอร์นะเอาละไปดูสกิลดีกว่าสกิล Xฟื้นฟู HP ต่อเนื่อง 26.9% ของค่ารักษาให้ฝ่ายเราในรัศมีเป็นเวลา8วินาทีผมบอกเลยว่าสกิลเนี่ยมันดีมากเลยนะสำหรับการใช้ในเรดบอสแดงอ่ะผมเคยลองเอาวงเนี่ยซ้อนกัน2วงได้ด้วยนะถึงจะเสียค่าคอร์สไปถึง10เลยก็เถอะเพื่อทำ2วงอ่ะจะดีมากเลยนะดูสกิลดีกว่าอิกิมัสが効きますね。ここも綺麗になりますね。สกิลพื้นฐานเพิ่มค่าป้องกัน 24.2% ให้ฝ่ายเราที่มี HP ต่ำ1เป้าหมายทุก20วินาทีเป็นเวลา13วิเป็นสกิลที่เหมาะสำหรับเอาไปใช้ในเรดบอสแดงเฮริดิมัสเนี่ยดีมากเลยถึงจะไม่ค่อยได้เห็นนางใช้เท่าไหร่ก็เถอะเดี๋ยวผมคิดไปเองก็ไม่รู้นะไปดูสกิลดีกว่าสกิลติดตัวเพิ่มค่ารักษา 14% อันนี้ก็ถือว่าดีถือว่าดีมากๆสำหรับตัวละครสายฮิลเลยแหละแล้วก็สกิลรองเพิ่มค่ารักษาของฝ่ายเรา 9.1% โอ้โหตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ดีมากเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยฟื้นฟูและก็ช่วยทำให้ชีวิตรอดนะดูการเพิ่มดาวการเพิ่มดาวผมคิดว่าฮานาโกะก็ถ้าใครต้องการจะปั้นฮานาโกะจริงๆอ่ะทำให้เป็น3ดาวแล้วก็ใช้งานได้เลยเพราะว่าได้ค่ารักษาเพิ่มขึ้นตั้ง 9.1% ด้วยแล้วก็อัปเกรดสกิลนี้นำนะถ้าใครจะใช้ในเรดบอสอ่ะนะแต่ผมไม่ได้สนใจเรื่องเรดบอสอยู่ละต่อไปการใช้งานการใช้งานของนางเนี่ยนางเป็นฮีลเลอร์ที่ใช้ค่าคอร์สถึง5อาจจะใช้งานได้ลำบากในด่านธรรมดาแต่ผมบอกเลยว่าในเรดบอสเฮโรนิมัสเนี่ยนางจะเป็นตัวที่ช่วยคุณได้ดีมากเลยเอาไปใส่ในทีม1ก็จะดีมากๆเลยแล้วก็ทีม2ทีม3คุณก็อาจจะเอาตัวอื่นแทนก็ได้นะส่วนตัวผมแล้วฮานาโกะเอาไว้ใช้ในเรดบอสแดงเฮโรนิมัสเท่านั้นจริงๆเลยใช้ได้แค่ที่นั่นที่เดียวที่อื่นก็ไม่ค่อยมีอ่ะเพราะมันใช้ค่าคอสตั้ง5ก็สำหรับฮานาโกะก็จะเป็นเพียงเท่านี้แหละไปดู L2D กันดีกว่าเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละไปละบายこんにちは先生来ていただいてありがとうございます。